ค่อยๆดันขาไปด้านหน้าขาหลังเตะด้านแล้วก้มลงนี่มากขึ้นแล้วขาหลังขาหลังเตะออกนะคะจะได้สวยนะค่ะคุณตัวแฟรี่ค่ะวันนี้มาสอน split and spread series นะคะซึ่งเป็นท่าที่จะต้องการท่าออกนะคะพร้อมกับ split ขานั่นเองค่ะโดยรวมนะคะอันนี้คุณตัวเรียกว่า1ซีรีส์นะคะใครจะเอาไปฝึกเข้ารูทีนที่คุณตัวทำซีรีส์ครั้งก่อนนะคะก็นำไปทำกันได้เลยค่ะแล้วก็ส่งกันบ้านคุณตัวด้วยนะมาเริ่มต้นจากการสะบัดท่านะคะให้กาวออกเป็นผืนก่อนนะคะแล้วขึ้นไปนั่งค่ะทีนี้การขึ้นไปนั่งนะเท้าเราสองข้างนะคะจะขึ้นไปอยู่ที่ปลายผ้าค่ะจับผ้านะคะแล้วดึงตัวขึ้นไปนั่งก่อนให้เท้านะคะอยู่ที่ปลายขอบผ้าค่ะทั้งสองข้างเลยนะหลังจากนั้นนะคะดึงตัวหันหน้ามาหน้าห้องนะคะคว่ำสะโพกลงเหมือนกับเราสปีดขาด้านหน้านะคะแบบนี้นะคุณตัวโผล่หน้าขึ้นมาก่อนนะคะแล้วดึงตัวขึ้นนะจับนะคะขอบผ้าด้านหน้านะงอเข่าหน้าก่อนแล้วดึงตัวขึ้นยืนแบบนี้นะคะแล้วแทงเข่าซ้ายเข้ามาในท่าค่ะเพื่อการทรงตัวของเรานะคะแล้วจับผ้าขอบหลังอันนี้คุณตัวใช้แฮมม็อกแบบไล่สีนะคะดังนั้นผ้ามันจะเห็นขอบชัดนะคะเพื่อที่เวลาเราจะไปฝึกกันนะอันนี้คือขอบด้านหลังของคุณตัวนะคะลองการแล้วคุณตัวจะส่งขอบหลังนะคะมาด้านหน้าด้านนอกมาด้านหน้านะคะแล้วเอามือจับชายไว้ก่อนเพื่อดึงเปลี่ยนหมุนแบบนี้หมุน1รอบนะคะอันนี้คือหมุน1รอบเรียบร้อยแล้วแล้วจับชายผ้าไว้ส่งมือเข้าไปด้านในเพื่อส่งไหล่มาด้านหน้าเห็นไหมคะส่งมืออ้อมมาด้านในเพื่อส่งไหล่มาด้านหน้าแล้วลองการออกอันนี้ยังไม่ได้สปริตทีนี้คุณตัวจะค่อยๆเหยียบนะคะเห็นไหมเหยียบสองข้างเท้าสองข้างมันจะลอยขึ้นมาสเต็ปแรกคนที่ยังไม่สามารถดันผ้าออกได้นะไม่มีแรงแขนในการดันให้ใช้ศอกก่อนอันนี้สำหรับผู้ฝึกใหม่นะคะสเปรดแบบง่ายสปริตแอนด์สเปรดแบบง่ายคือใช้ข้อศอกนะคะดันเข้าไปในผ้าก่อนให้เป็นเหลี่ยมแล้วลองกางขาดูลองกางขาดูทำเหมือนกันไกลสับอันนี้ลองกางใช้ศอกดันไว้แล้วโหใช้มือแตะค่ะโน้มปลายเท้าทรงตัวแล้วค้าง3 2และ1คลายต่อไปเราจะเริ่มดันผ้าแล้วนะคะเราจะเอาศอกออกค่ะการขาเล็กน้อยนะคะจับแล้วส่งศอกออกมาข้างนอกก่อนเพื่อการปีกนะคะทีนี้ตอนนี้เราจะการเนี่ยถ้าเราไม่ดันออกตอนแรกผ้ามันจะไม่สามารถการออกได้นะคะให้เราส่งขาไปด้านหน้าก่อนเราค่อยๆดันแขนออกแบบนี้นะคะดึงตัวขึ้นก่อนฮึบดันท่าค้างไว้นะคะดันค้างไว้แล้วค่อยๆสไลด์ตัวลดลงแล้วโหสปีดขาค่ะอันนี้คือท่า split and spread นั่นเองค่ะก้มลงได้ดึงตัวมาทีนี้คนที่พับตัวด้านหน้าได้นะคะจะหมุนไหล่แล้วส่งมือไปด้านหลังนิดนึงอ่ะดันท่าออกก่อนขาด้านหลังนะคะสามารถงอได้นะถ้าใครยังเหยียดไม่ได้ให้งอก่อนนะคะอ่ะค่อยๆดันขาไปด้านหน้าขาหลังเตะต้านแล้วก้มลงหน้าขึ้นแล้วค้างขาหลังเตะออกนะคะจะได้สวยนะตอนจะดึงกลับนะคะค่อยๆหมุนไหล่งอศอกแบบนี้แล้วปล่อยผ้าออกสามารถพับด้านหน้าได้ค่ะแล้วก้มลงต่อไปจะเป็นสเตปอีกแบบนึงนะคะเราจะดึงตัวขึ้นใช้มือนะคะหรือว่าศอกก็ได้ดันผ้าออกด้านข้างนะคะมือจับระดับไหล่ใครที่ยังไม่มีแรงยืนให้งอศอกก่อนนะคะงอเข่าก่อนได้งอศอกก่อนแล้วดึงตัวขึ้นยืนแล้วกางออกแล้วโอ้ขางค่อยเท้าด้วย
ุ่มก้นหลงจุ่มก้นหลงดึงขึ้นฝึกกำลังขาได้ด้วยค่ะดันผ้าออกอันนี้จะดันใช้นิ้วก็ได้นะคะแล้วโหอย่างข้างเหมือนเป็นดาวเลยเนาะใช้หมัดได้ค่ะทีนี้ลองดันดูพร้อมกันค่ะขาดันกลางขาดันกลางขาทีนี้ลองกลางสุดนะคะครูตู่ลองกลางสุดนะจับผ้าเตะขากลับมาดึงตัวขึ้นมายืนเพื่อไปซีรีส์ต่อไปได้เลยค่ะซีรีส์นี้ทั้งหมดนะคะครูตู่เรียกรวมว่า split and spread ก็คือการฉีกขาด้านหน้าพร้อมกับการผ้านั่นเองค่ะอย่าลืมส่งกันบ้านด้วยรักและปีกครูตู่แพรรี่ค่ะ